Welcome back ทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นับแกนและนี่ก็คือ The Flower Collector Part ที่4แล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ใน Chapter ที่7แล้วครับผมขวากน้ำนั่นเองกลางดึกคืนหนึ่งจอร์ดหลับอีกแล้วเมาวู้ฮู้สวัสดีจ้าเธอทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยเธอทำอะไรเนี่ยDo you know what time? รู้ไหมตอนนี้มันกี่โมงกี่ยามกันแล้ว Where have you been? เธอไปอยู่ไหนมา You know what your friends did? รู้ไหมว่าเพื่อนของคุณทำอะไร What are you talking about? เธอพูดเรื่องอะไรเนี่ย Hey Stop searching for my stuff. หยุดค้นข้าวของของฉันได้แล้วน่ะพวกเขาจับกุมแอลโดไปฉันรู้แล้ว I saw what ฉันรู้ข้อหาฆาตกรรมรู้ไหมทำไมเขาทำแบบนั้น What? อะไรนะ know, ฉันก็ไม่รู้แต่ว่ามันไม่มีเหตุผลเลยเธอ really ต้องใจเย็นก่อนนะฉันจะไปใจเย็นได้ยังไงแล้ว Oh my god ตอนที่ฉันเดินทางกลับมาจากคาบาเลตเพื่อนของคุณก็อยู่ที่นี่หลังจากที่เขาออกไปเพราะอย่างนั้นอย่าโกหกWhat on earth did you tell him? คุณบอกอะไรเขาไปบ้างต้องมันไม่มีให้ตอบว่าผมบอกอะไรไปบ้างเว้ยเพราะงั้นแล้วผมจะไม่โกหกนะ I didn't tell him. ฉันไม่ได้บอกอะไรเขาเลย We're close. เราสนิทกันก็จริงแต่บางอย่างมันก็ไม่มีความจำเป็นนะคุณคาดหวังว่าจะให้ฉันเชื่อคุณที่บอกว่าคุณไม่เชื่อเพื่อที่เป็นตำรวจของคุณน่ะเหรอฟังนะ A lot of things are going on. มีบางอย่างเกิดขึ้นหลายอย่างตอนนี้ฉันจะรู้สึกปลอดภัยกว่าถ้าไม่มีใครเห็นไพ่ของฉันฉันเคยคิดว่าฉันเจอคนที่ไว้ใจได้เฮ้ย I was worried ฉันก็กังวลเกี่ยวกับเธอนะฉันเป็นห่วงเธอมากเลย Where have you been? เธอไปอยู่ไหนมาบ้าเอ้ยdoing a little digging ขุดให้ลึกลงไปแล้วก็ไปเจอเพื่อนของฉันเข้า friends of yours เพื่อนของเธอน่ะเหรอ the insurgent เป็นพวกคณะปฏิวัติหรือเปล่า not everyone's a terrorist ไม่ใช่ใครก็ตามจะเป็นผู้ก่อการร้ายนะ they're club owners bartenders singers เจ้าของคลับบาร์เทนเดอร์นักร้องทุกคนคือคนธรรมดาจอร์จช่างเถอะแต่ฉันจำชื่อนี้ได้ Houseman เขาเป็นส่วนหนึ่งของความดำมืดและโหดร้ายเริ่มต้นการจู่โจมในปี1974อย่างนั้นเหรอเขามีความสนิทสนมใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชาของตำรวจอามาดาและก็มีความเกี่ยวข้องที่ลึกซึ้งกับพวกชาตินิยมพวกเขายังรังแกกดขี่ข่มเหงกลุ่มคนที่ไม่มีความเป็นสเปนทุกๆคนที่ไม่ได้เข้าถึงหรือเข้าใจอุดมคติของคาทอลิกเดี๋ยวนะคุณเกี่ยวข้องกับปีนั้นใช่ไหมทำไมอะไรที่คุณยังไม่เคยบอกฉันผมจะไม่โกหกนะผมจะไม่โกหกมิเรนดาฉันเคยอยู่ที่นั่น We got transferred to this new unit. เราถูกย้ายไปอยู่หน่วยใหม่ The targets were เป้าหมายของเราถูกสั่งมาจากเบื้องบนแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่ข้อแก้ตัวฉันไม่เคยเห็นหรือได้ยินฮอสแมนเลยIn any case, ยังไงก็เถอะ Those days should be long gone. นั่นมันนานมาแล้วแล้วก็ You're as blind as คุณเนี่ยมันทั้งตาบอดและทั้งหน้าถูกประณามป้าเอ้ย Did you already forget what คุณลืมแล้วเหรอว่าเกิดอะไรขึ้นนอกบ้านคุณวันนั้น You're just a gang of murderers and คุณมันก็แค่ฆาตกรที่ใส่เครื่องแบบเท่านั้นแหละ I'm not part of it. ฉันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของมันอีกแล้ว I left. ฉันถอนตัวมาแล้วโอ้โหได้โปรดเถอะคุณถูกบังคับให้ปลดระวังเพราะว่าคุณทำหน้าที่นั้นต่อไปไม่ได้แล้วไงเธอกล้ายังไงเธอเคยคิดบ้างไหมว่าการสูญเสียขาเนี่ยมันเป็นยังไง
ฉันขอโทษฉันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้น I'm sorry ฉันขอโทษฉันถูกโจมตีใช่เลยต้อง I got drunk one night วันนั้นฉันเมามากEvery night after ทุกคืนหลังจากจานจู่โจมจริงๆแล้วฉันเดินผ่านท่าเรือฉันวิ่งเข้าไปหากลุ่มเด็กๆที่เคยเพ่งเล็งฉันเมื่อคืนก่อนพวกมันจำฉันได้ทันทีแน่นอนฉันคิดว่าฉันจัดการได้ตอนที่ต่อสู้กันฉันตกลงไปที่ท่าเรือไปโดนหินเข้าตอนนั้นฉันโกรธมากเลยแต่ว่าฉันก็ไม่รู้ฉันทำงานต่อไม่ได้ผู้คนก็หยุดที่จะเข้ามาหาฉันไม่ I need to figure out what's going on ฉันต้องหาคำตอบให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วบอกเลยฉันทำด้วยตัวคนเดียวไม่ได้ฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะฉันคิดว่าบางทีเราน่าจะควรแยกทางกันไม่มิลันดาไม่เอาจอร์จะทำอะไรได้อะบ้าเอ้ยเดี๋ยวก่อนมิลันดาได้โปรดอย่าไปโอ้เสียงมิลันดาไปเลยครับคือน่าจะมีบางอย่างที่ฉันพอจะทำได้ฉันจะไม่ไร้ประโยชน์อีกแล้วไม่อีกแล้วHave to get to the bottom of this. ฉันต้องขุดให้ลึกลงไปไม่มีมิลันดานะครับนี่ต้องทำคนเดียวหรือเปล่าเนี่ย Better take the camera. เอากล้องไปดีกว่าโอเคกล้องอยู่นี่ Wonder if she brought หวังว่าเธอจะซื้อฟิล์มมาด้วยนะ Yes. เยี่ยมเลย Quest ก็คือว่าเกิดอะไรขึ้นที่โบสถ์โหมืดแล้วอะเงียบมากเลยผมต้องไปที่โอเคพลาเดย์อยู่คนเดียวครับพลาเดย์พูดกับตัวเองดูเหมือนเขาจะโมโหมากเลยพนันเลยว่าเขาคิดถึงแอลโดโอ้โหจิตใจน่าจะแบบว่า มีปัญหาครับคือว่าแอลโดโดนจับไปโดยที่แบบไม่มีหลักฐานอะไรเลยปกป้องหลักฐานตอนกลางคืนเหรอ หลักฐานตอนกลางคืนเหรอ Or are you making sure no one else gets to take a look inside? หรือว่าแค่ไม่อยากให้ใครเห็นว่ามีอะไรอยู่ข้างในมีเครื่องไอ้เครื่องพิมพ์นั่นแหละเครื่องพิมพ์กระดาษบนพื้นเก็บออกไปหมดแล้วด้วย Aldo's still gone. Aldo ไม่กลับมาเลย They can't have the proof they พวกเขาหาหลักฐานไม่ได้หรอกว่า Aldo เป็นผู้ต้องหาอะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ไฟเปิดเหรอคุณผู้ชมครับใครอยู่ในห้องของลอล่าล่ะคาเมนมาทำอะไรอ่ะนั่นคาเมนมายุ่งอะไรกับของของลอล่าเธอกำลังหาอะไรอยู่นะถึงแม้ว่าเมลจะไม่ต้องการความช่วยเหลือของฉันแต่เธอจะได้รับมันเยี่ยมเลยจอร์ดเยี่ยมเลยนายเป็นคนดีนายเป็นคนดีมากๆเหมือนมาดูของของโลล่าแหละแต่ว่าไม่รู้ว่ามาดูอะไรนะไฟห้องของแอนนาเปิดอยู่ตอนต้องบอกมิลันดาว่าเกิดอะไรขึ้นHey, Melinda. You there? อยู่ไหม Look, ฟังนะฉันลองสอดส่องดูที่ลานกว้างบางทีสิ่งที่ฉันเห็นอาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้โอเคไหมโอเคมี4อย่างที่เราเจอเลยครับ
ฟลาเดย์ดูเหมือนจะกังวลมากเลยเขาพูดกับตัวเองยืนอยู่นอกโบสถ์คาเมลค้นข้าวของของลอร่าที่อพาร์ตเมนต์คาเมลไม่ได้ส่งลอร่าให้ตำรวจอย่างเดียวมาค้นข้าวของของลอร่าในอพาร์ตเมนต์ด้วยแอลโดยังคงหายไปแอลโดยังคงไม่กลับมาอย่างที่เธอบอกขอโทษนะโอ้แม่งหนักหน่วงมากเลยตอนนี้ Stay clear of the repair shop. ตำรวจยังคงเฝ้าดูอยู่ที่ร้านซ่อม Not sure what they're up to. ไม่รู้เหมือนกันว่าทำอะไรหมดแล้วครับแล้วเธอก็ไม่ตอบด้วยอ้าเราต้องคุยกันเดี๋ยวขึ้นไปโอเคอย่างน้อยดีใจโอเคได้มิเรนดากลับมาแล้วก็แล้วน่าจะกลับเป็นทีมเดียวเหมือนเดิมนะจริงๆจอต้องมีมิเรนดานะครับเหมือนกับโคนันต้องมีโมริโคโกโร่นะไม่มันต้องสลับกันเลยโมริต้องมีโคนันเอ้ยมิเรนดาใส่แว่นเธอคือโคนันของเราโอเคจะไม่มีการปิดบังแล้วนะฉันเกลียดที่คุณทำแล้วก็ที่ตำรวจทำ yeah, I get ใช่ใช่ฉันเข้าใจ no, you don't. คุณไม่เข้าใจหรอกเอ้า I had a brother. ฉันมีพี่ชาย What happened then? เกิดอะไรขึ้นกับเขา One of those raids. ในการจู่โจมครั้งนั้นเขาเป็นคนมีความสามารถอยากจะเป็นศิลปินและดนตรีทุกๆอย่างอะไรก็ตามโลกไม่ได้สวยสดงดงามเขาชอบออกไปสังสรรค์กับผู้คนคืนนั้นเขาไม่ได้กลับมาและก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยฉันเสียใจจริงๆนะWe went to the policia, of course. เราไปหาตำรวจแน่นอน They contacted us after. เขาติดต่อกลับมาเมื่อไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้น Said there had been a car accident. บอกว่าพี่ของฉันโดนรถชนน่าแม่งบ้ามากเลย When we finally got to see the body. สุดท้ายตอนที่เราเห็นศพ The bruises told a clear story. ร่องรอยก็บอกทุกอย่าง Batons. กระบองของตำรวจ What was his name? ชื่อของเขาชื่ออะไรSebastiano Lynx Sebastian Lynx โอ้โหเพลงขึ้นปุ๊บกูขนลุกเลยฉันรู้จักชื่อนั้น How? ยังไง oh, อย่าบอกนะคุณ there? อยู่ที่นั่นเหรอโอ้ไม่มีคำตอบมันตอบได้แค่ลิจำไม่ได้อะ I can't remember I'm sorry ตอบตรงๆเลยนะฉันจำไม่ได้แต่ฉันได้อ่านชื่อนั้นเมื่อไม่นานมานี้ Where? ที่ไหน The pamphlet. ใบปลิวแผ่นพับ That's what it is. นั่นแหละนั่นเลย It's a list of นั่นคือรายชื่อของเหยื่อโอ้ shit Where did you find this? ไปเจอได้ยังไงเนี่ย It was spread all มันถูกโปรยไปทั่วเลยที่จตุรัสวันนี้นี่มันก็หลายปีมากแล้วนะที่พวกเขาหายไปเราต้องปฏิบัติต่อเรื่องพวกนี้เดี๋ยวนี้เลยได้เลยมิรันดาจัดให้แล้วเธอมาเดินชนฉันทำไมเนี่ยโอเคครับพินบอร์ดเรามาหาข้อสรุปกันว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคนนี้คือน่าจะเป็นพี่ชายใครคือคนแปลกหน้าที่คาบาเลตแน่นอนครับฮันส์แมนลูกขวามือดูนี่คนเดียวกันกับที่มาที่คาบาเลตเลยถึงไม่บอกชื่อก็รู้ฮาวส์แมนคนเดียวกันแน่ๆโอเคทุกคนจำชื่อนี้ไว้นะฮาวส์แมนตอนนี้เขาน่าจะอยู่ที่สำนักงานสำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึงคำพูดที่เขาใช้ในการปราศรัยบอกเลยว่าทำให้ฉันขนลุกโอเคHouseman เกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวผมว่าต้องเป็นอันนี้ Houseman มีความเกี่ยวโยงกับตำรวจของโพลิเซียไม่ใช่ของโพลิเซียของอามาดา
นั่นอันนี้แหละครับถูกแล้วแหละHoffman เคยมีหน้าที่รับผิดชอบ The Flower Collector ความฉลาดของฉันรวมถึงหลักฐานของคุณใช่เลยถูกต้องโอเคทีนี้ What are the list entry on the prompt ผมว่าน่าจะเป็นอันนี้ครับนี่คือรายชื่อของเหยื่อนี่คือหลักฐานทุกคนในนี้ถูกฆาตกรรมในการจู่โจม Houseman ไอ้คนขี้เหนียวเว้ยโกรธแทนเลยครับผู้ชายคนนี้พยายามที่จะหนีออกจากสิ่งที่เขาเคยทำฉันจะไม่ปล่อยเขาแน่นอนจะไม่ปล่อยให้เขาเดินลอยนวลฉันจะช่วยนะเยี่ยมเลย Yeah. Okay. I still don't know how to feel about everything. ฉันยังไม่รู้หรอกว่าจะรู้สึกกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดยังไงแต่ว่า No matter what. ฉันต้องเห็นตอนจบให้ได้ไม่ว่ายังไงก็ตามแต่ตอนนี้ฉันว่าเรานอนกันก่อนดีกว่านะ Let's start fresh in the morning. ค่อยมาต่อกันตอนเช้าพรุ่งนี้โอ๊ยได้เบาะแสสุดท้ายผมว่าแล้วมันต้องเป็นไอ้กระต่ายเวนตัวนี้มันดูแบบผู้ดีเกินไปอ่ะ Chapter 8แล้วครับผมการกลับมาเยี่ยมเช้าวันถัดมาทำไมผมมานอนตรงนี้วะเนี่ยเมอยังนอนอยู่เลยอะเดียโก้นายจะไม่หักหลังฉันใช่ไหมนายจะไม่เป็นอย่างที่ฉันคิดใช่ไหมคิดทุยคิดใช่ไหมเดียโก้ยังคงหลับอยู่จะทำยังไงกับอาหารเช้าดีล่ะเนี่ยกาแฟเหรอจะดีเหรอต้องเป็นแบบอาหารเช้าแบบจัดเต็มไส้กรอกไข่ดาวขนมปังสลัดผักสปาเกตตี้หรือเปล่านะเธอดูเหนื่อยใช่ต้องหาอะไรให้เธอกินปล่อยเธอนอนไปสักพักดีกว่าหลังจากนั้นเอ้าผมไม่ต้องทำอาหารเช้าเหรอขอบคุณนะNothing beats a proper breakfast. ไม่มีอะไรที่จะทดแทนอาหารเช้าแบบนี้ได้เลยรู้ไหมว่าฉันคิดอะไรอยู่ Houseman. Houseman. Yes. Houseman. มันค่อนข้างที่จะกระจ่างแล้วว่าเขามีความเกี่ยวโยงกับไอ้ตุ่นนั่นหลังจากที่รายชื่อถูกปล่อยออกมาตอนนี้ที่เราต้องทำคือหาจุดเชื่อมต่อ Do you think he shot him? คุณคิดว่าเขาเป็นคนยิงเหรอก็ไม่รู้ตอนนี้นะถ้าเราเชื่อมโยงเขาไปหาผู้ร้ายได้เขามีหลายเรื่องเลยที่ต้องอธิบายคงดูไม่ดีนะตอนที่ตอบคำถามเนี่ยจะพูดถึงการเลือกตั้งคือวันพรุ่งนี้เรื่องทั้งหมดควรที่จะจบภายในวันนี้เพื่อให้ทางหนังสือพิมพ์วันพรุ่งนี้เช้านะงั้นเราไม่มีเวลาจะเสียแล้วใช่ไหมล่ะWe should start at the cabaret. เราต้องเริ่มจากคาบาเร็ตก่อน Houseman going on with the owner. มีบางอย่างกับเจ้าของที่นั่น I'll head down. ฉันจะลงไปคุณคอยเช็คดูที่รั้วแล้วกันนะได้เลยเมลฉันจะทำหน้าที่เหมือนที่ฉันต้องทำมาตลอดก่อนหน้านี้ There's still some film left. ดูเหมือนว่าจะมีฟิล์มเหลืออยู่โอเคใช้ได้ไม่ต้องใช้กล้องส่องทางไกลครับเพราะว่าต้องถ่ายรูปด้วยไงเดี๋ยวไม่มีภาพเก็บหลักฐานพราเดย์ยังโหดูแบบว่านั่งหงอยมากเลยเด็กๆวิ่งอยู่ที่จตุรัสเนาะแอนนาเป็นไงบ้างเนี่ยได้ที่ยืนใหม่เลยแอนนาเออเว้ยตอนนี้น่าจะเป็นช่วงเย็นแล้วครับถ้าไม่เย็นหรือเช้าทำไมคาบาเร็ตเปิดเร็วจังนั่นคาร์เมนเฮ้ยไอ้หนูเจ้าของคาบาเร็ตล้มลงไปนอนกับพื้นเลยแหละอยู่ในอพาร์ตเมนต์อะไรนะเธอตายหรือเปล่าบอกไม่ได้แต่ว่าดูไม่ดีเลยเอาล่ะนี่คือโอกาสของเราฉันจะเข้าไปรอก่อนนะขอดูที่ประตูก่อนเอลบาโก้เมลหยุดก่อนกาดยังอยู่ที่นั่นอยู่เลยฉันเห็นแล้วบ้าจริงต้องหลอกล่อความสนใจจากเขานะขอคิดดูก่อนใกล้ตู้โทรศัพท์แบบนี้เราเคยใช้ทริคนี้มาแล้วครับกับเด็กน้อยที่มันเก็บอะไรวะหนังสือพิมพ์กับแผ่นพับมาให้อ่ะ
ก็คือโทรเข้าไปที่ป้อมไม่ใช่ที่ป้อมที่ตู้โทรศัพท์ไม่คิดว่าต้องใช้แผนนี้อีกแล้วนะเนี่ยโอเคมาเลยรับหน่อยจ้า Come on. รับหน่อยสิฮัลโหลว่าไงครับHola, Señor Blanco. สวัสดีคุณ Blanco. Who is this? ใครวะเนี่ย I am ฉันโทร calling about the มาเรื่องของคาบาเลตนะใครวะเนี่ย Leave her alone. อย่ายุ่งกับเธอ You've done enough harm already. แกก่อกวนมากพอแล้ว Come on, Mel. เอาเลย Mel. Go. ไป I'm in the hallway. ฉันเข้ามาแล้วnever mind ไม่มีอะไรแล้วขอโทษด้วยครับผมอยู่ห่างๆจากเธอนะดูเหมือนว่าเธอจะรับคำขู่มาไม่น้อยเลยนะในอดีตเนี่ยแม่เอ้าเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงจอชเมื่อกี้เสียงคนเมาขอโทษโอเคระวังด้วยนะตอนเข้าไปใช้แขนเสื้อตอนเปิดประตูนะ Check the body, but don't ดูศพแต่อย่าเคลื่อนไหวอะไรทั้งนั้นฉันได้ยินเสียงจากข้างในเสียงเหรอเสียงอะไรวะก็ดูไม่มีอะไรนะผมว่านะมันดูแบบเงียบไปหมดเลยอะโอเคเข้ามาแล้วโอเคอะไรเธอยังไม่ตายเธอหลับอยู่เนี่ยอย่างที่ผมว่าแหละครับน่าจะเมาโอ้กลิ่นละมุดมาเลยน่าจะเมาโอ้ that's interesting โอ้นี่น่าสนใจมากเลยนะถ่ายรูปอะไรอ่ะถ่ายรูปคาเมลนอนเนี่ยนะ What did you find เธอเจออะไรรายการบัญชีที่น่าสนใจมากฉันทิ้งไว้นี่แหละแต่ว่าจะถ่ายรูปเอาไว้เยี่ยมเลยฉันคิดว่าคาร์เมนเนี่ยรับเงินจากฮอสแมนเป็นประจำเลยนะซึ่งค่อนข้างที่จะเกี่ยวโยงกันแต่ว่าไม่มีอะไรเกี่ยวกับไอ้ตุ่นนั่นเลยเราต้องหาดูอย่างอื่นโอเคครับมีการติดสินบนกันอย่างแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรตอนนี้นะแล้วกาดไปไหนวะการรับโทรศัพท์แล้วยืนอยู่ในตู้เหรอรู้ว่ามันหายไปเลยมันหายไปอยู่ในตู้โทรศัพท์เป็นโดเรมอนหรือเป็นซูเปอร์แมนไปแล้วเนี่ยอ้าวอัลโดข่าวดีเพื่อนของเราอัลโดกลับมาแล้วเฮ้ยออกมาได้เฉยเลยว่ะจริงเหรอนั่นดีมากเลยนะดีใจจริงๆเลยที่เขายังอยู่ครบ32เนี่ยนะฉันจะคุยกับเขารีบหน่อยก่อนที่พราเดเนี่ยจะเข้ามาขัดขวางอีกรอบนึงนะเพราะพราเดย์ยืนอยู่นี่เลยครับคุณทำไมพราเดย์ต้องมาขัดขวางเราไม่ให้คุยกับอัลโดด้วยวะแปลกจริงๆเลยนั่นเนี่ยเนี่ยเห็นปะดูดิเอาอีกแล้วอ่ะเอาแต่ครั้งนี้ไม่ทันครับเขาเอาอีกแล้วแต่ครั้งนี้ฉันไวกว่าฮะแน่ได้อะไรมาบ้างล่ะเขาเห็นฮอฟแมนในคืนที่มีการฆาตกรรมมาจากคาบาเลตจนได้สินะทีนี้ก็เขาก็ไม่มีข้อแก้ต่างอีกแล้วทีนี้เราก็เหลือแค่ปืนฉันคิดว่าเราหาคำตอบได้จากนักร้องนะบางคนที่คาบาเลตต้องรู้บางอย่างแน่ๆเป็นเบาะแสที่ดีเดี๋ยวจะลองหาดูฉันคิดว่าเธอน่าจะถูกปล่อยตัวจากสถานีตำรวจแล้วแหละลองดูอย่างอื่นด้วยนะโอเค observe the plaza Anna Anna จับตาดูที่ร้านซ่อมอยู่เฮ้ยฉันมีไอเดียแล้วเมอร์ตอนนี้ Houseman คือผู้ต้องสงสัยของเราถ้าเราโชว์รูปให้ Anna ดูล่ะเป็นความคิดที่ดีนะ Do you need a photo? เอารูปไหม I'm good. ไม่เป็นไรฉันได้ก๊อปปี้จากหนังสือพิมพ์เมื่อวานมาแล้วทีนี้โมก็ต้องขึ้นไปหาแอนนาใช่ไหมพราเดย์กลับไปที่โบสถ์แล้ว
เครื่องปริ้นไม่มีอะไรน่าสงสัยโมน่าจะคุยกับแอนนาอยู่ครับแต่ว่ามันไม่มีดาวล็อกโชว์นะว่าคุยอะไรกันโอเคลงมาละลงมาแล้วหูวายจัดอะตึก4ชั้นอะแต่ถ้าที่ผมจำได้แอนนาบอกมีลิฟต์ใช่ไหมเธอจำคนในรูปได้แต่ว่าไม่เห็นนะในคืนนั้นบ้าจริงเธอเล่าเรื่องหนึ่งให้ฉันฟังเกี่ยวกับหญิงอินเตอร์เลียนช่างยนต์เธอบอกว่าพวกเขาปรากฏตัวเมื่อปีกลายใช่ฉันจำได้มันคือวันที่มีเสียงรบกวนมากๆเลยไอ้สกูตเตอร์บ้าพวกนั้นโฟกัสหน่อยจอร์จพวกเขามาตามหาพ่อของเขาหายไปเมื่อหลายปีก่อนหายไปอย่างนั้นเหรอแอนนาบอกว่าเขาเกี่ยวข้องกับกลุ่มคณะปฏิวัติที่ภูเขาสเปนพวกเธอตามหาเบาะแสเพื่อตามหาเขาแต่ก็ไม่มีดวงขนาดนั้นหมายความว่าอีกคนนึงไปแล้วสินะลองคิดดูสิไอ้ตุ่นนั่นถูกฆ่าเพราะว่าถือรายชื่อของคนที่หายไปวันต่อมารายชื่อก็ถูกกระจายอยู่หน้าร้านซ่อมรถเนี่ยนะพวกเขามีต้นแบบจากนั้นก็เริ่มพิมพ์มันถ้าเขาเอาพ่อกลับมาไม่ได้อย่างน้อยก็ไม่ทำให้มันเกิดขึ้นอีกใช่ไหมใช่เลยจดเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคือตอนนี้ทุกอย่างมาเริ่มเชื่อมโยงกันแล้วครับหลายๆอย่างเลยอ่ะแบบว่าตอนแรกมันแยกแบบแยกเหมือนแบบอยู่ดาวพุธกับดาวเสาร์อ่ะเออแล้วมันก็มาสุดท้ายมันมารวมกันลองคุยกับพนักงานเสิร์ฟที่ร้านคาเฟ่ไหมเขาสนิทกับลอล่าใช่ไหมบางทีเธอน่าจะทิ้งอะไรไปบ้างนะโอ้โหอากาศีบอะไรขนาดนั้นนะครับคุณเขาอารมณ์ไม่ดีมากๆเลยก็แฟนของเขาถูกจับไปนี่นะเขาบอกว่าต้องการออกจากเมืองไปพร้อมเธอซื้อตั๋วรถไฟมาแล้วด้วยเธอบอกปฏิเสธคาบาเรตเนี่ยเหมือนครอบครัวของเธอเขาทำตามในสิ่งที่เธอต้องการหลังจากนั้นตำรวจก็มาฉันหยุดคิดเรื่องของเครื่องพิมพ์ไม่ได้เลยอยากไปดูใกล้ๆเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้นะได้เลยไอ้เครื่องพิมพ์นี่ผมรู้สึกว่าผมถ่ายรูปไปหลายรอบมากแล้วนะทีนี้แหล่งต่อไปที่เราต้องทำก็คือว่าต้องสืบเสาะหาความจริงที่ร้านซ่อมเนี่ยนะฮะโอเคเมลเดินมาแล้วไม่ดีเลยตำรวจล็อกประตูไว้ขอคิดก่อนนะเด็กๆพูดถึงอะไรบางอย่างโอ้โหเดินมาพร้อมกันด้วยสวัสดีหนูๆครับบอกอะไรพี่หน่อยน้องโอเคมาดูกันว่าเด็กพวกนี้รู้อะไรเฮลโลยังไม่ฉันไม่มานี่มั้ยอันนี้เป็นอะไรมันนอนเนี่ยนี่ก็ต้องเล่นมันนอนเนี่ยรู้เรื่องเฉยช่างบอกว่าเคยให้พวกเขาไปเล่นข้างหลังดูเหมือนว่าเด็กพวกนั้นจะรู้ใช่ไหมว่าทางเข้าอยู่ไหนบางทีอาจจะเป็นทางเข้าจริงๆก็ได้นะแต่ต้องรอมืดก่อนโอเคผมได้ยินเสียงปรบมาไงอ่ะโอ้ขอบคุณสวรรค์Good to see you're safe, Lola. รู้สึกดีมากเลยที่คุณปลอดภัยโลล่าคาเมลยังนอนเมาเหล้าอยู่เนี่ย You won't believe เธอต้องไม่เชื่อแน่เลยว่าใครกลับมาเลิกเล่นเกมได้แล้วจอร์จ Our evasive singer. นักร้องของเราไง She's in the garden. เธออยู่ที่สวน Is she okay? เธอโอเคไหม Hard to tell from ก็ตอบยากนะจากข้างบนนี้เนี่ยไม่ลองเดินไปถามเธอดูแล้วโ
อเคเราต้องรอเมลเดินเข้าไปแล้วก็การหายไปไหนวะการหายไปเลยอ่ะแบบหายไปจากเกมเลยอ่ะเออดีจังคาบาเลตเปิดแล้วอ่ะจริงๆมันตอนเช้าไม่ใช่เหรอวะตอนเนี้ยคลับเปิดตอนเช้าเลยถามจริงโอ้โหเข้าไปแบบชิวๆเลยอ่ะง่ายเหมือนปลอกไข่แต่ไข่ก็ปลอกยากอยู่นะจริงๆแล้วเอ้ยการกลับมาเฉยมาไงอ่ะไปอยู่ไหนมาวะเนี่ยพวกเขาให้เธอผูกผ้าปิดตานั่นแย่มากเลยBastards. พวกเวนเอ้ยเธอแต่งหน้าหมายความว่าเธอก็ขึ้นแสดงได้ฉันคิดว่าเธอโอเคนะดีแล้วดีแล้วเธอบอกว่าเธอคุ้นเคยกับมันเธอผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วเจ็บมาเยอะแน่ๆเลยฉันบอกเรื่องของที่เรากำลังทำเธอบอกว่าเธอจะช่วยนะเยี่ยมเลยเหรอล่ะเธอบอกอะไรเกี่ยวกับฮาวส์แมนบ้างไหมใช่ Houseman มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงที่นี่เธอบอกว่าดูเหมือนว่าคาร์บาเลตเนี่ยจะดีขึ้นหลังจากที่เขาปรากฏตัวอ๋อเป็นนายทุนนะผมว่านะดูเหมือนว่าเขาจะลงเงินไปกับที่นี่เยอะเหมือนกันนะตรงเป๊ะเลยกับเรคคอร์ดที่เธอเจอในห้องของคาร์แมนอ๋อเข้าใจแล้วครับฉันคิดว่าข้อตกลงเนี่ยนะมีผลกับการหายตัวไปบางทีคาร์เมนฮอสแมนมาแล้วหลบก่อนหาที่หลบโอ้โหมาไวจัดพูดถึงก็มาเลยอ่ะมาคุยกับจะโดนอะไรอีกไหมเนี่ยมาคุยกับโลล่าโอเคโอเคทุกคนผมงงกับแอคชั่นตัวละครเกมนี้เหมือนกันนะไม่เป็นไรแต่น่ารักดีครับน่ารักดีกูคุยกันพักใหญ่เลยคุณโอ้ไม่ได้อะไรเลยอะลอล่าพยายามทำให้เขาพูดแล้วนะเธอสุดยอดจริงๆระวังด้วยเขาไม่อยู่ที่นั่นโอเคได้เลยว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะแต่ประเด็นสำคัญก็คือเขาข่มขู่เธอมากกว่าแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องคืนนั้นเลย right. นั่นหมายความว่าอาร์โดพูดถูกสินะ totally. นั่นแหละตอนนี้เหลือแค่หาปืนของเขาเขาไม่เก็บไว้หรอกเขาฉลาดมากกว่านั้น yeah. ใช่ hey. Tell me when บอกฉันด้วยนะว่าถ้าเขาออกไปแล้วฉันจะได้ออกไปอ้าวฮันส์แมนออกมาจากร้านตั้งแต่เมื่อไหร่คุณผู้ชมต้องล้อเล่นแน่ๆเลยเมลเขาออกมาจากคาร์บาเลตแล้วเออฉันกำลังเบื่อเลยแหละดีมากเขากำลังคุยกับพราเดย์เรื่องไปไกลถึงไหนแล้วเนี่ยบอกเลยว่าฉันแปลกใจมากๆโบสถ์คาทอลิกคือที่ที่เขาไม่ควรเข้าไปยุ่งนะไม่ว่าใครก็อนุญาตให้เขาเผยแพร่อิทธิพลและก็ประเพณีของพวกเขาไม่อยากจะเชื่อเลยไอ้พวกงูนกสองหัวเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะนี่อาจจะเป็นเหตุผลหรือเปล่าที่พราเดเนี่ยไม่อยากให้ฉันคุยกับอาร์โดเป็นไปได้บ้าจริงโอ้ยพราเดI'm coming up. โอเคฉันกำลังจะขึ้นมาแล้วกำลังเหรอกำลังอีกแล้วอ่ะกำลังขออภัยครับขออภัยโอเคเมลออกมาได้แล้วทำไมกาดชอบหายตัวแปลว่ากาดอยู่ไหนเนี่ยอันแน่จีจากันด้วยคิดถึงกันละสิผมเข้าใจนะผมเข้าใจมันเป็นความรักที่แสนจะโรแมนติกเป็นการคุยท่ามกลางสายฝนแล้วเปิดไฟดวงนี้ไว้ทำไมวะเนี่ยอ๋อมีหนังสือเป็นโน้ตน่าจะเป็นโน้ตครับแต่ว่ามันไม่เกี่ยวนะตอนนี้เราต้องรอเมลขึ้นมาข้างนอกนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับคุณผู้ชมแอนนายังนั่งเบลออยู่ตอนนั้นโอเคเอาทุกอย่างขึ้นบอร์ดเลยได้เลยได้เลยฉันพร้อมอยู่แล้ว
So, we have a shot. ตอนนี้เรามีลูกของฮอฟแมนที่คาร์บาเลตแล้ว We've got Aldo and Lola. เรามีแอลโดและลอล่าที่ยืนยันได้ว่าเขาอยู่ในคืนนั้นวันก่อเหตุ That's solid, but so what? แต่ว่าจะยังไงล่ะเธอก็อยู่ที่นั่นเหมือนกันนะฉันไม่เคยได้รับเงินจากคาร์บาเลตนะเงินพวกนั้นฉันค่อนข้างมั่นใจเลยว่าคาร์เมนน่ะได้รับเงินเพื่อที่จะขายคนของพวกเขาที่คาร์บาเลตน่ะเป็นสถานที่หลบภัยของคนที่ต้องการหลบซ่อนตัวจากรัฐบาลมาตลอดเลยนะแล้วอะไรคือแรงจูงใจของเขาล่ะไอ้ตุ่นนั่นเคยอยู่ที่นั่นตอนเขาออกคำสั่งย้อนกลับไปในปี74นะนะรายชื่อนี้นะบอกได้เลยว่าเกิดขึ้นจากการจู่โจมครั้งนั้นและตอนนี้ประเทศกำลังจะเปลี่ยนไปเป็นประชาธิปไตยนั่นจะเป็นจุดจบในอาชีพทางการเมืองของเขาใช่เลยถ้าเราพิสูจน์ได้ว่านั่นคือคำสั่งที่มาจากเขาLet's put things on the wall. โอเคเรามาดูกันมาดูว่าเราขาดอะไรไปโหชัดเจนมากอะชัดเจนมากๆแล้วครับตอนเนี้ยมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นแบบนี้เองหลังจากที่งงมา3พาร์ทอะโอเคอันนี้คือ Houseman Houseman เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมอะไรกับการฆาตกรรมของโมไอตุ่นนั่นก็เป็นอันนี้ครับผมจนถึงตอนนี้เรามีพยานบอกได้ว่าเขาอยู่ในคืนนั้นที่มีการฆาตกรรมAldo really came through for us. Aldo อยู่ข้างเรานะ Hoffman เกี่ยวข้องยังไง Hoffman ไปที่คาร์บาเลตอันนี้แหละ Photo evidence of Houseman. รูปที่บอกได้ว่า Hoffman อยู่ที่คาร์บาเลต This is a great piece. นี่คือหลักฐานชั้นดีเลยที่จะมาช่วยเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่เราเจอเกิดอะไรขึ้นกับคาร์เมนนี่เลยครับถูกซื้อ Houseman ใช้เงินของเขาเปลี่ยนแปลงคาร์บาเลตมันค่อนข้างที่จะคุ้มเคือนะสำหรับฉันโอเค Houseman อยู่ที่เกิดเหตุ Houseman เกี่ยวโยงกับคาร์บาเลตอันนี้ไม่เกี่ยวเยี่ยมจบแล้วครับเรียบร้อยเรารู้เท่านี้ในตอนนี้ผมค่อนข้างรู้สึกอุ่นใจนะที่แบบว่าเมอร์กลับมาช่วยเราได้แล้วอะไรเงี้ยฉันจะลงไปที่รีแพร์ช็อปนะดูว่าจะเจออะไรข้างในรายชื่อลิสต์ของจริงบางทีอาจจะยาวกว่าหนึ่งหน้ากระดาษก็ได้นะเราไม่มีตัวเลือกแล้วก็ไม่มีเวลาเหลือแล้วเราต้องทุ่มทุกอย่างที่มีI'll contact you once I'm inside. เดี๋ยวจะติดต่อไปตอนที่ฉันเข้าไปแล้วนะโอเคใกล้คลายแม็กแล้วดูจากอาการพรุ่งนี้เป็นวันเลือกตั้งพองานแล้วครับทุกอย่างต้องจบภายในวันนี้เดี๋ยวยังไงผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมยังไงเรามาติดตามต่อกันในพาร์ทหน้าว่าเรื่องจะดำเนินยังไงต่อไปนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับ